สดีนะคะท่านผู้ฟังก็รวมทั้งท่านผู้ประกอบการแล้วก็นักศึกษาด้วยในส่วนของนักศึกษานะคะวันนี้เราจะไม่ได้ลงดีเทลในเรื่องของ knowledge แต่ว่าเราจะมาศึกษาในแง่ของการที่เราสามารถทำงานวิจัยไปใช้ได้จริงและถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนผลงานวิจัยชิ้นนี้นะคะพี่ขอยืนพูดดีกว่าจะถนัดยืนพูดมากกว่าแล้วก็อยากจะเข้าใกล้กลุ่มผู้ฟังด้วยนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานที่เราได้รับอนุสิทธิบัตรทั้ง2ผลงานเป็นผลงานจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็คือเราพัฒนาการเพาะเลี้ยงถังเช่าโดยสูตรอาหารเฉพาะที่เป็นมังสวิรัติและตัวนี้เราก็ได้มีการฟอร์มูลเลตไปเป็นชาต้านภูมิแพ้ที่ได้มีการผสมผสานเทคโนโลยีการแพทย์แผนจีนเทคโนโลยีของโมเดิร์นเมดิซินเข้ามาแล้วเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเชื่อว่าทุกคนในที่เนี่ยต้องมีใครบางคนที่ไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยที่มีอาการภูมิแพ้ภูมิแพ้จมูกในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะคนไทยป่วยด้วยโรคภูมิแพ้จมูกเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาภูมิแพ้จมูกมีอาการเป็นยังไงบ้างไอจามถูกไหมคะถ้าเกิดเราดูตัวเลขถ้าเราดูตัวเลขเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนะคะประชากรไทยที่เป็นแพ้อากาศเนี่ยเด็กมีถึง 38% 38% แปลว่าอะไรแปลว่าเด็กเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กไทย11ล้านคนมีเกือบครึ่งหนึ่งที่เป็นอาการภูมิแพ้จมูกซึ่งภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดไล่หลายๆส่วนเลยแต่ภูมิแพ้ที่เป็นมากที่สุดก็พวกภูมิแพ้ไรฝุ่นแพ้อากาศแพ้พอลเลนและอย่างช่วงที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เราจะเห็นว่ามีเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเพราะการที่มีเป็นภูมิแพ้มันจะสามารถ develop อาการต่อไปได้นะคะแล้วประชากรผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงวัยจริงๆผลงานชิ้นเนี้ยตัวชาต้านภูมิแพ้เราได้ formulate มาทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นะคะจะกลับไปที่ตำราแพทย์แผนจีนในตำราแพทย์แผนจีนเราจะรู้ว่าแพทย์แผนจีนโบราณเนี่ยมีเรคคอร์ดการใช้งานตัวสมุนไพรรวมทั้งเห็ดทางการแพทย์ถังเช่าที่เราเคยเห็นในโฆษณาทีวีมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะที่มันเป็นหนอนสีน้ำตาลแล้วก็งอกออกมาตัวนั้นคือโอไซเนซิสตัวนั้นคือถังเช่าทิเบตเป็นถังเช่าที่ขึ้นเหนือระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 5,000 ฟิตแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องขึ้นอยู่บนเทือกเขาสูงซึ่งมันจะพบในเทือกเขาหิมาลัยและทิเบตเท่านั้นนั่นคือที่มาว่าทำไมมันถึงมีราคาสูงและที่มันเป็นที่ยอมรับก็คือว่ามันมีการใช้ถังเช่าทิเบตในตำรายาแพทย์แผนจีนและตำรายาทิเบตในการต้านภูมิแพ้ที่ได้ผลดีตัวนี้เป็นหัวใจของเรานะคะมันมีการใช้ถังเช่าทิเบตในการเป็นยาต้านภูมิแพ้ที่ได้ผลดีนี่คือจุดเริ่มต้นของงานวิจัยของเราอันนึงที่เน้นตรงนี้ก็คือว่าเราไม่ได้พอเลี้ยงถังเช่าขึ้นมาแล้วไปทดสอบในภูมิแพ้จมูกแล้วบอกว่าจำนวนคลินิคอลไทยของเราคนหายเท่าไหร่แต่เรานำสิ่งที่ได้มีการใช้การยืนยันประสิทธิภาพมาแล้วมาวิเคราะห์ว่ามันคืออะไรนะคะและนี้เรา keep in mind ไว้ปัจจุบันยาที่ใช้เป็นยาต้านภูมิแพ้เนี่ยเราจะทราบว่ามันมีสเตียรอยด์มีคนไม่รู้จักสเตียรอยด์ไหมคะสเตียรอยด์มันเป็นยาที่ใช้ในต้านภูมิแพ้เราก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะปัญหาของสเตียรอยด์คืออะไรทานนานๆไม่ได้ในผู้ใหญ่ผลข้างเคียงของสเตียรอยด์ในครอบครัวที่เป็นภูมิแพ้สูงๆและมีการใช้ยากลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีการ develop ทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงแปลว่าอะไรแปลว่ามีพาโทเจเนซิสของโรคเบาหวานตามมาถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดมันก็จะมีกลุ่มของประชากรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งที่ใช้สเตียรอยด์มากๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอาการอ้วนบวมน้ำซึ่งการอ้วนการบวมน้ำตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่การอ้วนปกติเพราะมันจะอ้วนจากด้านหน้าที่มีอาการอ้วนลงพุงมีเชฟแบบที่เรียกว่าแพ้เชฟพวกเนี้ยค่ะก็จะเป็นผลข้างเคียงและที่สำคัญเลยที่เราห่วงก็คือประชากรเด็กเด็กที่เป็นภูมิแพ้มากๆเดี๋ยวนี้เด็กที่เป็นภูมิแพ้ที่มาที่โรงพยาบาลนะคะอาการจะรุนแรงกว่าเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วมากและถ้าใช้ในเด็กที่เป็นภูมิแพ้สเตียรอยด์มีผลต่อการเจริญของเด็กซึ่งทำให้การเจริญของเขาผิดปกติไปบางคนแครกแกนเกินกว่าจะเป็นแต่ในขณะที่บางกลุ่มเขาจะมีภาวะอ้วนแล้วก็อย่างเด็กผู้หญิงมีหนวด
ตรงนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาการข้างเคียงที่ไม่ใครมีใครพึงประสงค์ถูกไหมคะตรงนี้ก็คือปัญหาของเราปัญหาการวิจัยของเราเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงดีโดยที่เราคิดว่าดีไหมถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ง่ายแล้วตัวนี้ทำไมมันต้องเป็นน้ำชาเพราะมันฟอร์มูลเลตตามไกด์ไลน์ของ WHO ที่ให้สามารถใช้ถังเช่าในการเป็นชาแล้วมันจะดีแค่ไหนอย่างที่สโลแกนของเราเห็นไหมคะ One cup of tea for runny nose free ใครมีใครเคยเป็นบ้างไหมน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยอ่ะอย่างตัวเองก็คือเป็นภูมิแพ้จะต้องไปพรีเซนต์งานสำคัญมากเลยแต่พอไปถึงโรงแรมดันไอจามและน้ำมูกไหลไม่หยุดขณะที่พูดไปจันต้องถือชิชชู่สมาร์ทไหมคะไม่เลยแล้วเราต้องขยี้จมูกเวลาเราคันคุยๆไปคอแห้งจามน้ำหูน้ำตาไหลไม่ได้ตื่นเต้นที่ต้องพรีเซนต์แต่ว่าเป็นภูมิแพ้อย่างนี้ค่ะตัวนี้มันก็คือมันจะไปเป็นผลกับใช้ชีวิตแล้วถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่มันคือน้ำชาง่ายๆเราทานชา1แก้วขณะที่เรามีอาการภูมิแพ้เรามีอาการแน่นจมูกเพราะตัวนี้งานวิจัยชิ้นนี้นะคะถ้าจะดูเราเวลาเราไปพรีเซนต์เนี่ยจะมีคนบอกว่าถังเช่าอีกแล้วมีถังเช่าไปหมดเลยตัวนี้อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาทีนี้เรามาดูไปโซลูชันของเราเมื่อกี้นี้เราเล่าโซลูชันของเราในที่นี้นะคะก็คือเราต้องการจะบรรเทาอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ก็คือแน่นจมูกมีน้ำมูกไหลตลอดเวลาหายใจไม่สะดวกมีเสมหะในตอนเช้าหรือแม้กระทั่งในผู้สูงวัยที่มีใส่เสมหะตอนกลางคืนซึ่งต้องใช้กระโถนเป็นกระโถนกระโถนแบบนี้ก็มีนะคะคือเสมหะซีคริชันของเขาที่ออกมาแล้วตัวไม่มีสเตียรอยด์ตัวนี้ต้องเป็นข้อมูลที่อยากให้ทั้งนักศึกษาทั้งผู้ฟังถังเช่าในธรรมชาติไม่มีสเตียรอยด์นะคะตัวที่เป็นสเตียรอยด์ก็คือเป็นสารที่มีการเติมเข้าไปในถังเช่าบางประเภทที่เขาเคลมว่าต้านภูมิแพ้นั่นคือเขาเติมสเตียรอยด์เพราะฉะนั้นตัวนี้ข้อดีของมันคืออะไรรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เด็กเล็กแค่ไหนตั้งแต่เด็ก3ขวบก็รับประทานได้แล้วก็ลูกสาวตัวเองก็เป็นภูมิแพ้เราก็ให้เขารับประทานตั้งแต่3ขวบแล้วเขาก็มีอาการแพ้ที่ดีขึ้นนะคะมีอาการหายจากแพ้ทีนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยถังเช่าสีทองของเราไม่ใช่ถังเช่าสีทองที่เหมือนที่อื่นโดยถังเช่าสีทองตัวนี้นะคะมีการใช้สายพันธุ์ที่มาจากประเทศจีนเป็นสายพันธุ์ที่มีการเขาเรียกว่า characterize เรียบร้อยแล้วว่ามีคุณสมบัติทางยาแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมากกว่านั้นสิ่งที่เราทำคืออะไรสิ่งที่เราทำคือถังเช่าสีทองของศิริราชของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเราได้ทำการศึกษา whole genome sequence whole genome sequence คืออะไรคือการดูลำดับพันธุกรรมของมันทั้งสายเลยเพราะฉะนั้นเรารู้อะไรคะเรารู้ว่ามันมียีนอะไรถูกไหมแล้วเราจะกระตุ้นอะไรได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเราเริ่มตั้งแต่เรามีสายพันธุ์เฉพาะเราเริ่มตั้งแต่เราจะศึกษาแมคคานิซึมของภูมิแพ้จมูกซึ่งท่านนักศึกษาน้องๆนักศึกษาก็จะทราบว่าภูมิแพ้มันมี4ไทป์ถูกไหมภูมิแพ้มันชื่อว่าภูมิแพ้แต่จริงๆมันคือภูมิคุ้มกันที่ไวเกินที่มากเกินไปเป็นการทำงานที่ไม่บาลานซ์นะคะตัวนี้โซลูชันของเรามาดูว่าเราทำอะไรบ้างอันแรกเลยเราบอกแล้วว่าเรามีสูตรอาหารเพาะเลี้ยงแปลว่าอะไรเราไม่ได้ไปซื้อถังเช่ามาจากที่อื่นเมื่อกี้เล่าแล้วเรามีสายพันธุ์ของตัวเองเรามีสายพันธุ์ที่พัฒนาจนให้มันสร้างสปอร์ได้เหมือนในธรรมชาติแต่ตัวนี้ถังเช่าสีทองไม่ใช่ไอตัวหนอนสีน้ำตาลที่เราบอกเมื่อกี้ขึ้น 3,000 ถึง 5,000 ฟีตนะคะตัวถังเช่าสีทองเนี่ยมันมีการเพาะเลี้ยงมากว่า600ปีแล้วแต่สำหรับเมืองไทยเนี่ยยังใหม่อย.เพิ่งประกาศให้ใช้งานได้เมื่อต้นปีมานี้เองนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเรายังดึงไลเซนซิ่งไว้อยู่นะคะแล้วก็ตัวถังเช่าสีทองเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ประมาณ300ถึง500ฟีตแปลว่าอะไรยุโรปมีอเมริกามีโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกประเทศไทยมีไหมมีแต่ประเทศไทยสิ่งที่เรามีก็คือซูโดโคไดเซตมิลิทาริสก็คือเป็นตัวที่ไม่มีฤทธิ์ทางยานั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเอาสายพันธุ์จากประเทศจีนแต่เราก็พัฒนาการเพาะเลี้ยงจนมันสร้างสปอร์สร้างสปอร์ได้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าผู้ประกอบการมีสายพันธุ์นี้เขาจะสามารถเพาะเลี้ยงเหมือนกับเขาได้ถังเช่าในธรรมชาติเราไม่ได้ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในนี้มีนักจุลชีววิทยาไหมคะ
เราจะรู้ว่าถ้าเราพอเลี้ยงเนื้อหญ้าตัวนี้มันเป็นฟังกัสนะเป็นลาแมลงแล้วก็เจริญคนไทยจะเรียกว่าเห็ดแต่จริงๆมันเป็นตระกูลฟังกัสตระกูลหนึ่งที่เป็นเห็ดเป็นยานะคะแล้วตัวเนี้ยเราทำอะไรเราก็ไปดูก่อนถังเช่าสีทองเนี่ยมันไม่เหมือนถังเช่าที่เปิดเลยเพราะเป็นขึ้นต่ำกว่าคนละสปีชีด้วยมันจะมีสีเหลืองๆทองๆอาหารและเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดมาในประเทศไทยรวมทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่ในโลกณตอนนี้นะคะจะได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศจีนจะต้องมีการใช้หนอนเราอาจจะมีการอะแดปต์หนอนไหมหนอนกระทู้หอมหนอนสารพัดหนอนเลยในบ้านเราเพื่อเลี้ยงเขาทำไมต้องใช้หนอนมันเป็นโฮสต์สเปซิฟิกโจทย์ยากของเราข้อหนึ่งตรงนี้แต่เราจะไม่ใช้หนอนอะเราต้องการสื่อตลาดวีแกนเราจะทำยังไงสิ่งที่เรามีและเป็นสิ่งที่ดีทุกอย่างที่เราฟอร์มูเลตมาเราใช้ข้าวไทยแต่เราไม่ได้ใช้ข้าวไทยชนิดเดียวนะคะเราสอดแสวงหาข้าวไทยภูมิปัญญาไทยซึ่งข้าวไทยที่เราใช้เนี่ยจะเป็นจีโอกราฟิกของทั่วเขาเรียกว่าอะไรทั่ว GI ทั้งทั่วประเทศแล้วก็เราจะใช้ธัญพืชในการเพาะเลี้ยงแล้วเราก็ฟอร์มูเลตมาเลยในนี้สิ่งสำคัญที่จะเน้นย้ำก็คือว่าเทคโนโลยีอาหารตัวนี้ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยงแปลว่าอะไรไม่มีดีเกลือไม่มีเกลือซัลเฟตไม่มีไฮเปปโตนทำไมต้องไม่มีสารพวกนี้เพราะสารพวกนี้จะทำให้เกิดเป็นภาวะโรคไตวายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดตรงนี้คือพอเราปลูกมาแล้วตั้งแต่อาหารเลี้ยงเชื้อที่ปกติจะต้องทิ้งเรากินได้ตั้งแต่ต้นจนถึงตัว product ที่เรา harvest ไปนะคะส่วนชาต้านภูมิแพ้ปกติถ้าเราไปเก็บเห็ดมาแล้วเรากว่าจะมาศึกษาสารสำคัญเราต้องใช้เวลามากกว่า20ปีกว่าจะเป็นยาให้คนทานได้แล้วกว่าเราอ้างเลยว่าของเราต้านภูมิแพ้ทำไมเรากล้าพูดเรากล้าพูดเพราะว่าสารสำคัญที่มีในการต้านภูมิแพ้เนี่ยเรามาได้จากคนที่คนอื่นๆที่เขาได้ทำคลินิคอลทรายมาแล้วแล้วยืนยันแล้วว่าสารตัวนี้ต้านภูมิแพ้มีอะไรบ้างสารต้านภูมิแพ้เนี่ยเขาเคลมมาเป็นหลายร้อยชนิดแต่สิ่งที่เราสนใจมันต้องเป็นสิ่งที่คอไดเซปมิลิทาริสายพันธุ์ของเราสามารถสร้างได้รู้ได้ยังไงกลับไปดูข้อมูลที่เรามีโฮลจีโนมซีเควนซ์ไงคะแล้วตัวเนี้ยก็จะบอกได้เลยว่าตัวหลักๆ ก็จะมีโอเลอิกแอซิดเบต้ากลูแคน16เบต้ากลูแคนมีซิงค์มีวิตามินดีแต่พระเอกของมันคือคอไดเซปินคอไดเซปินจะพบในถังเช่าสีทองเท่านั้นตัวเนี้ยนะคะในขณะทีนี้เราจะมองสู่ภาคการตลาดแล้วผลงานวิจัยเราเสร็จสิ้นแล้วประชากรทั้งโลกเนี่ย 7.7 พันล้านคนเป็นมี 30% ก็คือ1ใน3 2,000 กว่าล้านคนเป็นโรคภูมิแพ้ดูมาร์เก็ตตลาดนะคะใหญ่ขนาดไหนแล้วประชากรไทยที่แพ้อากาศผู้ใหญ่มีประมาณ10ล้านเด็กอีก4ล้านคนผู้ใหญ่เนี่ยบางครั้งตัวเขาเองป่วยยังไม่เท่าลูกป่วยแล้วดูประชากรเด็กที่มี4ล้านคนถ้าเขาเลือกได้ที่จะให้ลูกไม่ต้องใช้สเตียรอยด์พ่อแม่คนไหนจะไม่ทำถูกไหมคะเราดูพอเรามาดู market size อันนี้เฉพาะเป็นข้อมูลจากถังเช่ามังสวิรัติที่เราได้จากบริษัทเอกชนที่เข้ามาคุยเป็นบริษัทเอกชนต่างชาตินะคะที่เขา validate market มาให้เราดูก็คือว่าแค่ถังเช่ามังสวิรัติใน Southeast Asia รวมทั้งสิงคโปร์มูลค่าวีแกนพันล้านบาทในวีแกนเหล่านี้คืออะไรเขาประเมินจากไหนเขาประเมินจากประชากรที่เป็นวีแกนถ้าถังเช่าต้านภูมิแพ้ขอสัดส่วนแค่100ล้านใช่ไหมคะถ้าในแค่ Southeast Asia นะคะนี่ยังไม่ได้ตลาดยุโรปและตะวันออกกลางแล้วในตัวนี้ตัวสูตรอาหารต้านภูมิแพ้มันไม่ได้ใช้พอเลี้ยงอย่างเดียวมันสามารถนำไปสกัดเป็นวัตถุดิบของเครื่องสำอางอาหารที่เป็น functional food หรือ super food ได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภูมิแพ้ในการรักษาของประเทศไทยในประเทศไทยเรานะคะมีค่าใช้จ่ายในการนำเข้าวัคซีนปีละประมาณ720ล้านบาทครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่าย360ล้านบาทสำหรับวัคซีนไรฝุ่นเฉพาะไรฝุ่นนะคะยังไม่รวมกลุ่มของพอลเลนยังไม่รวมกลุ่มภูมิแพ้อากาศอื่นๆในที่นี้เราขอแค่100ล้านบาทที่ในการลงที่จะเป็นกำไรสำหรับผู้ประกอบการตัวนี้เราสามารถจริงๆแล้วเหตุเรื่องความคาดหมายเนี่ยมันจะเป็นไปได้ภายในระยะเวลาเพียง 1-2 ปีนะคะตัวนี้สิ่งที่เราพร้อมจะไลเซนซิ่งคืออะไรก็คือสูตรพอต้านสูตรพอเลี้ยงถังเช่าต้านภูมิแพ้เน้นให้สารต้านภูมิแพ้สูงต้านภูมิแพ้ด้วยเป็นวีแกนด้วยความสำคัญคืออะไรมูลค่าทางการตลาดของวีแกนเนี่ยคะ
แล้วก็เราก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์เราก็ไม่ต้องใช้หนอนตัววีแกนเนี่ยถ้าอยู่ในเครื่องสำอางมูลค่าจะสูงขึ้น 30-35% แปลว่าอะไรนอกจากเราจะพอเลี้ยงได้ตัวดอกเห็ดถังเช่าสีทองไปทำชาไปทำอาหารเรายังสามารถอาหารที่เหลือตัวนี้คือเป็นสิ่งที่ปลอดภัยใช้กรรมวิธีในการสกัดเราสามารถขายรอแมทหรือทำเครื่องสำอางได้โดยเครื่องสำอางนี้นอกจากเป็นวีแกนแล้วก็ยังพลัสไฮเปอร์อัลเลอร์เจนิกเห็นไหมคะนี่คือเป็นมูลค่าและคุณค่าของงานแล้วตัวที่2ก็คือตัวชาต้านภูมิแพ้เป็นฟอร์มูลเลตที่ไม่ยากแต่ว่าจะต้องมีเทคโนโลยี behind support สิ่งที่เกิดขึ้นได้ถามว่าโอ้โหอาหารต้านภูมิแพ้จานเนี่ยแล้วมันต้องใช้วัตถุดิบเลิศเลอมากขนาดไหนมันถึงจะต้านภูมิแพ้ได้สิ่งสำคัญคือวัตถุดิบเราหาได้ในเมืองไทยทุกอย่างเราฟอร์มูลเลตเทียบกับสิ่งที่เราต้องไปเอามาจากเมืองจีนวิธีการเพาะเลี้ยงทุกอย่างตัวนี้ทำได้ในเมืองไทยและเราพัฒนาแทนที่จะต้องเลี้ยงไป120วันเปิดไฟเปิดแอร์ไฟ24ชั่วโมงไม่ใช่ตัวนี้เราเก็บเกี่ยวได้ภายใน 30-45 วันค่ะแล้วก็เปิดไฟแค่ 12-18 ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้เรามาดูว่า business model ถ้าผู้ประกอบการ licensing ไปจะทำอะไรได้บ้างในตัวผลงานเองมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วเพราะเรามีผลงานถ้าเป็นผลเราจะต้องมีการควบคุมทางวิทยาศาสตร์มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะใช้โมเดลแบบเกาหลีสินค้าต้องมีนวัตกรรมแล้วต้องมีรีเสิร์ชรองรับนะคะแล้วตัวแบรนดิ้งเนี่ยเราสามารถจัดสัมมนาได้เราสามารถช่วยผู้ประกอบการต่อยอดจากการที่ซื้อผลงานเราไปได้โดยการวิจัยหรือการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันและความเชื่อมั่นถังเช่าสีทองแล้วเรากล้าพูดได้เลยว่าเราเป็นเจ้าแรกของโลกนะคะที่มีสายพันธุ์วีแกนถังเช่าสีทองที่มีการทดสอบทั้งอินวิโทรคืออะไรในหลอดทดลองไม่มีพิษต่อตับไตแน่นอนและมีการทดสอบในสัตว์ทดลองเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้เราได้มีการทำการใช้งานจริงมีการล้อนผลิตภัณฑ์ผ่านกองทุนในศิริราชมูลนิธิโดยแพทย์แผนจีนเรียบร้อยแล้วและงานชิ้นเนี้ยถ้าเป็นในกลุ่มของลูกค้า Health ก็คือดูในกลุ่มของโรงพยาบาลใช้ได้ทั้งการจำหน่ายตรงการพรีออเดอร์หรือว่ามีอีเวนต์ต่างๆนะคะทีนี้สิ่งที่เราทำ market adoption เราทำได้ยังไงเราไปอีเวนต์เลยอย่างเช่นต้องขอบคุณที่ได้เชิญเรามาในงาน Thailand Tech Show ทำให้เรามีโอกาสพบผู้ประกอบการเพราะปกติเราอยู่โรงพยาบาลเราจะเจอแต่คนป่วยนะคะตัวนี้ข้อมูลก็เลยไม่ได้ออกไปเท่าไหร่เรามี partnership เราจะร่วมกับแพทย์แผนไทยตอนนี้เรากำลังทำงานร่วมกับอย.และกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าข้อมูลถังเช่าสีทองในเมืองไทยมันใหม่มากข้อมูลที่ศิริราชมีในมือตอนนี้เป็นข้อมูลที่จะเรียกได้ว่าเยอะและ complete ที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็ในด้านสื่อให้การตอบรับเป็นอย่างดีเพราะบอกแล้วเราคือเจ้าแรกของโลกและทั้งสื่อสิ่งพิมพ์แล้วผลงานตัวนี้ก็ได้ไปออกที่รายการ Thailand Today ซึ่งมีการกระจายไปกว่า168ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เป็นที่มาว่าทำไมถึงมีต่างชาติขึ้นมาสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราแต่ดูนี่ก่อน competition ในท้องตลาดแค่ในไทยและ Southeast Asia มีพันกว่าแบรนด์เต็มไปหมดเลยทั้งถังเช่าสีทองทั้งถังเช่าทิเบตราคาสูงๆทั้งนั้นเลยแต่จะส่งข้อมูลถึงผู้ประกอบการว่ามีพันแบรนด์ตรงนี้เราคิลลิ่งได้หมดเลยเพราะอะไรคะเพราะเราเป็นวีแกนเพราะเรามีงานวิจัยรองรับเพราะเราเป็นชาต้านภูมิแพ้ที่มีการใช้งานได้จริงนั่นคือ opportunity นั่นคือโอกาสทางธุรกิจและสิ่งสำคัญของงานตัวนี้นะคะบอกแล้วเราเป็นวีแกนเรามีภูมิแพ้เราสามารถจำหน่ายได้ราคาถูกกว่าถังเช่าทิเบตและที่สำคัญคุณค่าของงานตัวนี้เราได้รับการติดต่อจากบริษัทในสิงคโปร์หลายบริษัทจากประเทศจีนรวมทั้งบริษัทจากตะวันออกกลางเพื่อจะขอไลเซนซิ่งแต่ข้อแม้ของเขาคือเราต้องหยุดทุกอย่างสายพันธุ์ต้องเป็นของเขาให้จ่ายเม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่นโยบายของมหิดลนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรวมทั้งที่เราร่วมกับสวทช.เราต้องการให้สิ่งนี้อยู่ในประเทศไทยผลงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้รับทุนสนับสนุนใดๆจากรัฐบาลนะคะในตอนแรกไม่มีใครสนใจเพราะตลาดถังเช่าในเมืองไทยเยอะแยะมากเลยทุกคนจะถามว่าจานทำอะไรทำไปทำไมแต่สิ่งที่เราเห็นตอนแรกเลยเราต้องการทำยาต้านมาลาเรียแต่เนื่องจากยุค Thailand 4.0 ยุคนวัตกรรมทำให้เราเห็นโอกาส
เราทำให้เราเห็นโอกาสการเติบโตและที่สำคัญความภูมิใจสูงสุดของนักวิจัยคือผลงานมันสามารถถ่ายทอดไปให้ประชาชนได้จริงค่ะแล้วตัวนี้นั่นก็คือหลักในการทำงานของเราคือเราต้องการเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นเงินทุนและเงินทุนที่ได้นั้นจะกลับมาสู่การวิจัยที่ยั่งยืนและเป็นการลดภาระของรัฐลดภาระของประเทศที่ต้องมาใช้ในการรักษาคนป่วยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็คือตัวถังเช่าสีทองหน่วยงานเราคือหน่วยงานเรียกสั้นๆว่าโอมเป็นกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรและเห็ดทางการแพทย์นะคะตัวนี้ภาพล่างคืออะไรอันนี้เราหยอดไว้ให้ดีใจเราเริ่มวิจัยโอไซเนนซีดแล้วเราเพาะเลี้ยงในเมืองไทยของเราได้แล้วค่ะตัวนี้เราอยากจะบอกว่าผลงานวิจัยเราไม่อยากเราอยากสิ่งที่เรารู้สึกประสบความสำเร็จมากถ้าวันนี้ผู้ฟังเดินออกไปจากห้องนี้แล้วรู้ว่าถังเช่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่รู้โอเวอร์เคลมเยอะแยะมากมายใช้กับอากงอาม่าเท่านั้นไม่ใช่ถังเช่าสีทองมีคุณค่าในตัวของมันเองโดยเฉพาะการเป็นในเรื่องของภูมิคุ้มกันทั้งเสริมภูมิคุ้มกันและต้านภูมิคุ้มกันนะคะตัวถังเช่าทิเบตกับถังเช่าสีทองคนละสายพันธุ์กันตัวนี้เป็นการการันตีและรับรองว่าผลงานที่ออกจากกลุ่มวิจัยของเราเป็นผลงานที่มีคุณภาพขอบคุณค่ะฝากไว้นะคะ just one cup of tea for runny nose free ตัวนี้เราสโลแกนเราถ้าใครไลเซนซิ่งมาเรายกให้เลยค่ะเราไม่คิดค่าสโลแกนขอบคุณค่ะปรบมือให้กับท่านดร.ปฐมวรรณชิมมานะคะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะท่านได้มาให้ความรู้กับเรานะคะเกี่ยวกับสูตรของอาหารเพาะเลี้ยงถังเช่าสีทองและช่วงท้ายท่านดร.จะมีเป็นตัวถังเช่ามาแจกด้วยใช่ไหมคะยังไงดีเอ่ยขั้นตอนในการนำไปให้ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวจะมีผู้ช่วยเนี่ยนะคะตัวชาที่เราฟอร์มูลเลตไปตัวที่เราฟอร์มูลเลตเนี่ยมันจะเป็นถุงใหญ่ๆแต่ถ้าเราเป็นการถ่ายทอดทางพาณิชย์แล้วเนี่ยเราจะมีฟอร์มูลเลชันให้มันใช้งานได้มากง่ายมากขึ้นตัวนี้ฟอร์มูลเลตมาจากผู้สูงวัยอายุเกิน60ปีน้ำหนักเกิน60กิโลกรัมในหนึ่งซองเล็กๆเนี่ยค่ะต้มได้1ถึง2ลิตรและสามารถใช้ซ้ำได้มันแปลว่าอะไรถ้าเราฟอร์มูลเลตมาให้มัน ready to use มากขึ้นง่ายมากขึ้นมันแปลว่าตัวคอสตัวเนี้ยมันจะถูกลงและตลาดที่เราบอกว่าเป็นพันพันล้านมันจะยิ่งมากขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้วตัวนี้เราจำหน่ายผ่านกองทุนในศิริราชมูลนิธิชุดละ 1,500 บาทนะคะมี32ทานได้ 1-3 เดือนตัวนี้เป็นราคาอ้างอิงที่ราคาตลาดโดยทั่วๆไปแต่ถ้าเรามีคู่แข่งทางมาร์เก็ตทำมาเราสามารถทำราคาได้ถูกลงค่ะอันนี้ลองรับประทานได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ทานได้ไม่มีผลต่อตับต่อตับไตแน่นอนค่ะค่ะโอเคนะคะก็คือสามารถรับประทานได้หมดได้นะคะปีแก้วมาเผื่อมีใครอยากชิมไหมคะยกมือแจ้งได้นะคะเดี๋ยวจะมีทีมเจ้าหน้าที่ของเรานะคะนำตัวถังเช่าไปแจกให้พอไหมคะท่านด็อกเตอร์ไปที่บูธได้นะคะเรามีบูธจัดแสดงผลงานแต่ว่าถ้าใครจะซื้อที่ต้องเพราะว่ามันเป็น product prototype แล้วเราจะทำให้ผู้บริจาคเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเหลือประมาณแค่5ชิ้นเพราะเราขายไปหมดตั้งแต่เมื่อวานนี้จะเป็นชุดทดลองชุดเล็กๆไปที่บูธของ INT มหิดลได้นะคะอยู่ตรงกลางๆค่ะว่าเราจะอยู่ถึงตอนเย็นค่ะค่ะมีคำถามใช่ไหมคะมีท่านไหนมีคำถามไหมคะถามไหมคะเดี๋ยวอาจจะต้องกระชับเวลาสักนิดนึงค่ะถ้าเกิดท่านไหนมีคำถามยกมือได้เลยเนาะสักประมาณ 1-2 คำถามมีไหมคะไปที่บูธได้ค่ะจะได้ฟังงานวิจัยดีๆชิ้นต่อไปนะคะได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านดร.ของเราอีกครั้งนึงค่ะขอบพระคุณนะคะ